ี้เลยสวยๆตรงนี้ห่วงจุ้ยเลิศไปเลยตรงนี้เฮ้ยนี่เอ้าหายหน้าหายตาไปไหนมาจักเพื่อนวีทกูไปทำธุระเรื่องแม่มาเฮ้ยแม่มึงยังอยู่เหรอไม่เคยเห็นมึงพูดถึงแม่เลยต่อจากนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งเอ้าทำไมอ่ะทะเลาะกับแม่ดิแม่กูเสียแล้วเฮ้ยมึงเสียใจด้วยนะมึงถ้ามึงไม่ไหวอ่ะมึงร้องออกมาเลยมึงระบายได้เต็มที่เลยอะไรอ่ะอีนี่แม่มึงตายทั้งคนนะเป็นไรอ่ะก็จะให้กูนั่งเศร้าเพื่อในเมื่อตอนแม่กูตายใช่ปะกูก็มีมรดกกิจการต่อจากแม่กูเยอะแยะเลยสวยกูรอดแล้วมึงมันตังมึงมันเป็นลูกได้กี่แม่กูตายแล้วนี่ที่มึงบอกว่ามึงรอดแล้วอะแม่มึงอะมีกิจการอะไรบ้างไม่มีอะไรมากหรอกแค่ปล่อยเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยรวยรวยอยู่แล้วคุณคุณท่านท่านมหาฮัลโหลค่ะกัดกำลังหาให้อยู่อ่ะค่ะไม่ผิดนัดแน่นอนค่ะใจเย็นๆเนาะเฮียเพชรเนาะค่ะส่วนกูอ่ะต้องก้มหน้าชดใช้กรรมต่อล่ะถ้าแม่ยังอยู่หนูก็คงมีความสุขกว่านี้เนาะหลัวธนรัตน์เองคุณหนู เอาว่าไงคะธนรัตน์ตอนนี้มันมีลูกหนี้คนหนึ่งเขาไม่ยอมจ่ายอะคุณหนูธนรัตน์หมดปัญญาทวงแล้วถ้ามันไม่จ่ายก็ยึดของสินะรัตน์นะอย่าไปเห็นใจมันนะอีพวกลูกหนี้พวกนี้มันเล่เหลี่ยมจะตายครับคุณหนูเดี๋ยวนะจัดให้แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องอีพวกผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะผมอยากให้กูเจอนะอีวีทำไงดีอ่ะอะไรอีกก็ไอ้เจ้าหนี้กูอ่ะไอ้เฮียเพชรอ่ะนี่ทวงข้างว่ากูแบบยิกทุกช่องทางแล้วน่ะมึงก็บอกไปสิว่ามึงไม่มีผัดไปก่อนกูบอกแล้วค่ะกูบอกทุกอย่างแล้วค่ะมันไม่ยอมล่าสุดมันขู่กูด้วยตอนเนี้ยขู่ว่าจะมาขนของมายึดของที่ร้านกูหมดเลยเงี้ยโอ้ยสวยเรื่องแค่นี้มันก็คิดไม่ได้เนาะทำไมถ้าในร้านมึงไม่มีของอะไรมันก็ยึดไปไม่ได้ปะก็จริงงั้นกูเอาของไปขายหมดเลยซ่อนก็พอไม่ต้องถึงขั้นขายเฮ้ยใช่ซ่อนให้หมดเลยไอ้เจ้านี่ไอ้เฮียเพชรเนี่ยงงๆอย่างนั้นอ่ะไม่ทันกูหรอกมึงอย่าไปเสียเปรียบมันนะอีสวยกูอยู่ในวงการซะแม่เงินกู้มาเป็น30 40ปีเนี่ยกูรู้ดีแม่งเพิ่งตายค่ะเออกูก็พอซึมซับไปเริ่มกูไม่ช่วยนะไม่ไม่เกี่ยวกับกูอย่างนี้เอาเลยโอ้เอาเลยโอ้ยมันขนอันนี้ไปเถอะ